ใจฉันทั้งตัวฉันเลยใจทนไม่ไหวต้องให้พี่ป้อมร้องพวกลูลาแล้วให้ลูลาร้องเพลงพี่ป้อมอะไรวะจะเป็นตุ๊กกระตาหน้าโลดเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับผมครับนอนหนังปีใหม่12 17ปี2017มกราธันวาคมมีชื่อเทปนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมหากันยากุมลองแบบโทนี่ผีดิรู้ที่คือหนึ่งอะไรวะพอดีปีใหม่ครับผมมึงไปร้องเขาเนาะอวยพรปีใหม่กันหน่อยพวกเราเอ็กซิฟก็2ปีแล้ว2ขวบคิดว่าจะมีถึงปีที่3มั้ยไม่รู้มีแต่อาจจะกระท่อนกระแท่นหายไปบ้างเป็นช่วงๆเป็นหลินหุ้ยก็ว่ากันไปนะข้ามไปคัดออกนะเดี๋ยวตัดออกโอเคปี2016ที่ผ่านมาก็มีอะไรบ้างมีทุกอย่างที่ไม่มีกูเพิ่งมาไอ้เจมยังอยู่ต้นปีมันก็อยู่ครึ่งนึงครึ่งแรกครึ่งหลังมันหายไปเหมือนนักบอลลงวิ่งครึ่งแรกเหนื่อยครึ่งหลังหายไปแล้วก็โผล่มาใหม่เนี่ยนี่แมตช์ใหม่แกอย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งคือพวกเราทำตรงนี้ด้วยใจรักจริงๆแต่ละคนก็มีภารกิจก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่ากันแต่ก็จำใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะโทรคุยกันตลอดนะถึงไม่ได้ถึงหายไปจากตรงนี้จุดตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังอยู่ข้างหลังยังติดต่อกันก็โทรหาพี่ท็อปกูไม่อยู่เป็นไงบ้างพี่พี่ท็อปว่าอ๋อดีไม่มีมึงอะทุกอย่างเร็วขึ้นง่ายขึ้นเยอะจริงรวดเร็วถ่ายรวดเร็วไม่มีการเลิกยาวอะไรไม่มีสบายทุกอย่างไปได้ดีสังเกตไหมตั้งแต่กูไม่อยู่เทปออกมาพอเจมเริ่มกลับมาเอาอีกแล้วเริ่มโหลดอีกแล้วมีรายกงรายการใหม่แม่งเริ่มช้าเหมือนเดิมใช่ทุกอย่างที่พูดไม่ได้เผากันจริงจริงจริงหมดเลยแล้วจะสังเกตอีกอย่างนึงว่าเจมกลับมาเนี่ยช่วงที่เทปใหม่ออกเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยจังหวะแม่งไม่เหมือนเดิมเที่ยขึ้นเลยไม่มีตรงจังหวะตรงมุกกันไม่ได้แล้วตั้งแต่กูกลับมายอดไลค์ก็ค่อยๆแบบลดลงจริงจริงมันเพิ่มไปเป็น 7,000 6,000 7,000 แล้วนะพอมึงกลับมาปั๊บเหลือ 3,000 4,000 เอาใหม่บอกหน่อยว่าวันเกิดเอ้ยหรือว่าลองถามให้คิดเล่นๆมั้ยเดี๋ยวบอกท้ายคลิปมั้ยว่าวันเกิดของนอนหนังวันที่เท่าไหร่วันอย่านับนอนหนังดินับ XC ช่องนี้เลยอ่ะช่องเนี้ยมีวันเกิดอยู่ใครทายถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้นี่รางวัลเป็นอะไรวะเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายคลิปนะเดี๋ยวเฉลยท้ายคลิปจะส่งอันเนี้ยไปกินแล้วอันนี้ไม่ใช่ของเราด้วยเขาก็ส่งมาให้เราแล้วเราก็จะส่งไปเขาแล้วถ้าเกิดน้องคนนั้นมาตอบมาถูกน้องก็จะได้กลับไปกินวันเดิมผ่านมา2ปีแล้วมีเทปไหนที่เป็นเทปประทับใจอย่างนี้ป่ะของพวกเราเนี่ยมีไหมเตรียมก่อนหายไปนานพูดเลยมันยังติดอยู่ในความรู้สึกแน่คือเทปแรกก่อนเกิร์ลไม่ได้มีอะไรพิเศษสำหรับคนดูอาจจะไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับพวกเรา3คนคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะก่อนเกิดนั่นเทปแรกนะโอ้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นภายใน18นาทีนั้นใช่18นาทีเหรอ18นาทีจำได้เหรอแต่ถ่ายจริงนานกว่านั้นอยู่แล้วใช่พอไปตัดพูดเลยเบื้องหลังถ่ายเทปนั้นอ่ะ2รอบใช่รอบแรกเกิดอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างอุบัติเหตุบางอย่างทำไม่ได้จึงเลยต้องถ่ายใหม่หมดเลยตั้งแต่1พูดใหม่อ่ะนับใหม่หมดเลยก็ได้ออกมาเป็นเทปนั้นก่อนเกิร์ลรู้สึกว่าเท่าที่จำผิดรู้สึกว่าทุกเทปเท่าที่จำผิดตอนนี้มึงเอาอะไรอะไรไอ้ช่วงนี้เป็นไข้แล้วกินยาแล้วมันอาจจะเบลอๆนิดนึงมึงเป็นไอพีมั้ยเนี่ยบอกเลยทีมงาน Exit สุขภาพดีทุกคนจำได้รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะยังเป็นเมมโมรี่ตัวเก่ากล้องที่ใช้ถ่ายเนี่ยเป็น 5D Mark II มันจะมีเมมโมรี่ที่เป็นตัวใหญ่อ่ะ CF card อ่ะแล้วมันเออร์เลอร์อยู่ตอนที่ไปถ่ายงานพี่ต้นไงแล้วมันพังไปพูดชื่อเขาทำไมเออเบอร์เมื่อกี้ตู้ดไปเลยรู้สึกไปถ่ายงานเข้าเริ่มเบมมันจะรวนๆนิดนึงกลับมาแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่บันทึกแล้วต้องถ่ายใหม่รู้สึกนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนั้นก็เสียเวลากันไปแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่จำได้ว่าครั้งนั้นอ่ะมันเกิดจากการแบบ
คุยกันแล้วอีก2วันถ่ายเลยป่ะที่แบบว่าบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำรายการรีวิวกันดีกว่าเห็นไอ้ยิ้มชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วพวกเราก็อยากทำรายการใน YouTube ถูกไหมก็เลยถามไอ้ยิ้มว่าเฮ้ยมึงว่าเทปไหนน่าเริ่มดีวะยิ้มก็บอกเรื่องไหนเกิดเรื่องไหนน่าเริ่มวะนั่งเรื่องอยู่ครับเรื่องกันอยู่นานนะเป็นชั่วโมงไอ้ยิ้มก็บอกเอาลึกลับหน่อยไปล่ะจำได้ว่าคุยแบบออกเทเลอร์หน่อยไปล่ะมิสเตอรี่ก่อนเกิร์ลมิสเตอรี่หน่อยยิ้มก็เลือกมาดูกันคืนนึงแล้วก็ใช่อีกวันนึงก็ลุยเลยใช่มันนี่แหละจุดเริ่มต้นนะที่ประทับใจก็เป็นเพราะเรื่องนี้พี่ท็อปอ่ะพี่ท็อปมีไหมถ้าหลังจากที่มีก่อนเกิร์ลมาเนี่ยเทปที่รู้สึกว่าเฮ้ยนอนหนังเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนอนหนังก่อนหน้าเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมีการปรับเปลี่ยนจะสังเกตว่ามีโลโก้ตัวนั้นมีเปลี่ยนโลโก้มีเปลี่ยนไตเติ้ลแอร์หลายอย่างแล้วมันเริ่มเข้าที่เข้าทางหลายๆอย่างคือเทปแฟนตาสติกโฟกเป็นเทปที่แบบว่านะเริ่มแบบเฮ้ยพวกกูก็ตลกได้นี่หว่า มึงมั่นใจเลยโอเคโอเคพวกกูก็ตลกได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มเป็นพวกเรามากขึ้นส่วนตัวพี่ด้วยส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มจับทางตัวเองถูกว่าตัวเองไปในคาแรคเตอร์ไหนคือเราไม่ใช่เรามานั่งพูดเฉยๆนะเรามีการคิดเหมือนกันว่าใครเป็นคาแรคเตอร์ไหนนึกภาพป่ะพี่ก็คิดเหมือนกันว่าตัวเองเอ้ยน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนที่ไม่ทับทางกันคาแรคเตอร์ไหนที่ไม่ทับทางกันคือไปคุยกันหลังไม่อ่ะคาดหวังว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนี่หรอใช่มันอาจจะแบบว่าคนละคาแรคเตอร์กันเคยมีคนมาคุยกับพี่ไงแล้วพี่แบบอ๋อครับครับผมครับผมพี่ไม่หีควยแตกเลยเอออย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของการแบบว่าบางทีเราพยายามสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเราเองให้มันดูสนุกสนานไงบางทีอาจจะดรอปไปบ้างจากสิ่งที่เห็นตัวจริงกันนะแต่ก็คือมันก็คือรากฐานจริงๆมันคือก้นบึ้งในจิตใจพวกเธอนี่แหละประมาณแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ในสังคมมันอยู่ยากอยู่ยากใช่อยู่ยากเจอผู้ใหญ่ป่ะอ้าวพี่สวัสดียี่เจ็ดแม่วันนี้เจ๊ผมถ่ายอะไรดีเยอะแม่เขาไม่มีใครจ้างผมจริงผมไล่กูออกก่อนเลยเนี่ยแล้วมีอะไรประทับใจในเทปแฟนตาติกโฟร์อีกป่ะแฟนตาติกโฟร์รู้สึกว่ามันจะมีมุกหนึ่งที่กูโดนล้อนั่นเลยไอ้อีลอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาโมเมนต์ตรงนั้นในเทปมาให้ดูเลยดีกว่าแล้วก็เป็นนั่นแหละโดนพูดถึงนอนเลยไอ้อีลอนเนี่ยมีแต่คนพูดถึงนะรู้สึกว่ามันเป็นเทปแรกด้วยที่ว่าเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องวิวในเรื่องอะไรสำหรับพวกเรานะพวกเรามันรู้สึกว่าโอ้โหเชี่ยสองหมื่นวิวใช่ตอนนี้มันลงไปเหลือ200เพราะมันมีเรื่องลิขสิทธิ์อย่างที่บอกเคยบอกหลายครั้งแต่รู้สึกมันไปไม่ถึง 30,000 40,000 ก่อนจะลบอ่ะใช่ตอนนั้นก็เฮฮาเฮฮาฉลองแบบว่าปิดคอนโดกันเลยตอนนั้นน่ะปิดคอนโดเนี่ยตึกคอนโดมีกี่ชั้นอ่ะเป็น10ชั้น30กว่าชั้นไปชั้นล่างแล้วมันเขาเรียกกรี๊งนั่นอ่ะอเลิร์ทก็ปิดกันยิ้มมาที่ยิ้มมั่งกูจริงๆอ่ะกูจะมีอยู่เทปนึงที่คิดว่าเฮ้ยเราข้ามมาถึงจุดนี้แล้วเหรอซึ่งมันก็คือเทป The Fifth Wave The Fifth Wave หรือ Fourth Wave Fifth Wave นอกสถานที่ใช่คือมันเป็นผลพลอยเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยมาจากที่เราเนี่ยชวนน้องๆเข้ามาซึ่งมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าช่วงแรกเลยที่แบบว่าเฮ้ยเราเกณฑ์คนมาตอนนั้นแบบว่าก่อนหน้านั้นวัน2วันนี่แหละเราได้คนมาเฮ้ยเนี่ยเขามาหาเราเป็น10คนเลยมาฟรีไม่ได้ทำอะไรเลยก็อย่างที่เห็นมี PA Arm มีคาไม้ๆอะไรพวกนี้เยอะแยะหมดเลยก็ยังอยู่กันทุกวันนี้ก็ยังพอเห็นกันอยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนที่เราได้ออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เราจะไปกับแบบคณะใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเยี่ยนะเราก็ทำอะไรได้จากคน3คนที่แบบมันไม่มีเหี้ยอะไรนึกออกมั้ยทุกวันนี้ก็ไม่มีเหี้ยอะไรเหมือนเดิมไม่มีเหี้ยอะไรเหมือนเดิมเนี่ยก็นั่งอยู่3คนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเราก็มีคนเค้าเรียกว่าคน follower มีคนตามเรามากขึ้นมีคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากรู้จักพี่นะอะไรอย่างงี้คุยกับหนังคุยเค้าเรียกว่าอะไรวะคุยกับหนังดูพี่คุยเรื่องหนังแล้วแบบสนุกกว่าพี่อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นก็เลยชอบใช่แล้วก็พูดเลยตอนนั้นถือเป็นเรื่องที่ตกใจเหมือนกันนะเราแบบเหมือนที่ยิมบอกเราเป็นแค่3 คนที่เริ่มอยากทําและมีคนรู้สึกอยากมาทํากับเราฟรีเพราะเรามาจากไหนก็ไม่รู้ไกลด้วยมาจากชลบุรีอ่ะนั่งรถวันนั้นชลบุรีไอ้อาร์มที่เสียงหล่อๆเทเลอร์ทุกวันเนี้ยวันนั้นอ่ะเรานัดกันแล้วทุกคนอยู่ใกล้ๆมาใช่ไหมมันก็โอ้โหเราก็ขอบคุณมากแล้วมันมีไอ้หนุ่มคนนึงมาทีหลังมาหลังเพื่อนเลยมาหลังเพื่อนเลยเขาเสร็จมาแล้วนั่งเสร็จจนย้ายมายืนแล้ว
พี่ผมมาแล้วครับสักพักควักหนังสือมาให้พวกกูดูใหญ่เลยควักหนังสือออกมาให้พวกกูดูเนี่ยผลงานผมควักหนังสือเต็มเลยอ่ะถามว่ามาจากไหนมาจากชลบุรีครับเพื่อมาหาพวกพี่โอ้ยเคมันมาชลบุรีจริงเออแล้วมันก็ต้องรีบกลับก่อนเออแล้วล่าสุดมันก็ทวงพวกกูว่าเมื่อไหร่จะไปหามันที่ชลบุรีบ้างสักทีคิดว่าไปไม่ไปมีโอกาสจะไปมีโอกาสจะไปจะไปเที่ยวไปกินเหมือนในพี่อย่างที่บอกไปพี่เดินมาเนี่ยแบบพูดเลยว่าจดจำมากทุกคนนะจะเข้ามาอ่ะผมทำอันนี้ได้ผมทำอันนั้นได้ผมจบโอ้ยมันจะมีคู่หนึ่งคือเราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆน้องๆก็เห็นหน่อยจริงแชมป์กับซอฟแชมป์กับซอฟสองคนคนนี้เขาจะทำงานเบื้องหลังอยู่แล้วเขาอยู่เวิร์กพอยต์พูดได้เลยไม่ได้อะไรซอฟก็อยู่กับครูสลาอะไรเงี้ยเขาทำก็เขาจะมีความสามารถในเรื่องแบบว่าไอ้แชมป์เนี่ยก็ทำเบื้องหลังเป็นเคทีมคิดรายการคิดคอนเทนต์ใช่ไหมส่วนในซอฟเนี่ยเขาก็ทำงานเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกอะไรวะมาร์เก็ตติ้งโฆษณาโปรโมทตอนนั้นทุกคนมีของเลยมีของแต่มาพีเดินมาเลยพี่นึกหน้ามันนะนึกหน้ามันพี่ผมทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ผมอะอยากช่วย อยากทำทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยชอบคนนี้เลยภาพที่กูเห็นคือหลังจากที่คุยกับพวกกูไม่ถึง5นาทีสักพักก็คุยแต่โทรศัพท์หมดเลยคุยแต่โทรศัพท์ตลอดอะไม่เดี๋ยวไปว่าน้องมันโอ้จริงๆไม่ได้คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาแชทไลน์เมียตามไหมครับพี่ครับแล้วเชื่อไหมนี่ขอเผาเลยไอพีเนี่ยเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากแล้วพี่เคยเตือนมาแล้วว่าเฮ้ยอย่าติดโทรศัพท์ขนาดนี้ยิ่งเวลาขับรถนะอย่าครับมันเคยเล่นแชทเนี่ยแชทไปด้วยขับรถโอ้ยมันมากขับรถแล้วก็คุยแชทไปด้วยพอไฟแดงปั๊บไปมาแชทเนี่ยเขียวแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกำลังขับอยู่อ่ะมันบอกว่าคุยเหี้ยอะไรไม่รู้ต้องตอบคือเพื่อนเถียงมามันต้องตอบเดี๋ยวนี้เรื่องงานต้องตอบเดี๋ยวนี้ควักมาตอบชนสบายเรียบร้อยสบายเขาให้กราบรถวิ่งรอบรถให้กราบรถด้วยเหี้ยกราบรถกูเออนั่นแหละปัญหามันเป็นคนที่ติดแชทมากจริงจริงวันนี้พีก็จะมาใช่แต่ว่าพอดีติดธุระทางบ้านที่บ้านก็เลยมาไม่ได้อยู่ใช่บอกในไลน์จริงๆมีอีกหลายคนมีไอ้ไม้ใช่มั้ยมีไม้ไม้นี่ก็ได้เห็นบ่อยๆไม้จริงๆก็ยังเขียนอยู่ตรงนี้แหละนอนหนังอะไรนั่นนอนหนังอยากเขียนนอนหนังอยากเขียนนอนหนังจะเขียนจะเขียนนั่นแหละก็เป็นไม้รออ่านดูได้ว่ามันจะเร็วกว่าเป็นเทพของเราส่วนคนอื่นๆก็บางคนก็ไปเรียนติดเรียนอย่างตาลเงี้ยโหดกำลังอยู่ปี3ปี4งานเยอะไม่ได้มางานอย่างเยอะเห็นเจอเซนท่านอย่างบ่อยควงหญิงไม่ซ้ำหน้าด้วยเนี่ยควงมันติดผีมากกว่าไม่หรอกเห็นเจอพบปะกันเจอบ่อยๆอย่างไทม์ถ้าใครจำได้ขาวๆหน่อยอาจจะถ้าทุกคนเห็นนะอาจจะเห็นในเทปท็อป10เทปไทม์กับตาลเนี่ยล่าสุดเทปไหนจะไม่ได้แล้วเราย้อนดูเองกันแต่ว่าร่วมงานกับพวกเราอะเทปล่าสุดเลยคือตอนหนังไฟไทม์มาช่วยถ่ายใช่ไปถ่ายนอกสถานที่ไทม์ช่วยถ่ายตอนสัมภาษณ์อ่ะอ๋อเออใช่ใช่ไทม์มาช่วยถ่ายเพราะมันเรียนไทม์กับไอ้นี่ไงไทม์กับไอ้ไม้ไงเออไทม์กับไม้มาช่วยเออแล้วก็ถ้าเป็นงาน MV นี่ได้ตาลเออกับไทม์มาช่วยใช่แต่งาน MV ทุกคนไม่ได้เห็นไม่ได้เดี๋ยวเอามาแชร์แล้วกันผลงานเดี๋ยวหามาแชร์ให้แล้วกันใช่จริงๆไอ้ไทม์มันจะมาทีหลังมั้ยใครวะใครไอ้ทอยทอยเออมีทอยคนที่ทอยไอ้ทอยมาทีหลังสุดนั่นแหละก็ได้คุยกันบ้างอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองส่วนใหญ่มันเรียนยังเรียนกันอยู่ไงเข้าใจอยู่พวกเราแบบว่าว่างไงเออพวกเราว่าผ่านจุดชุลมุนมาแล้วใช่ก็เข้าจุดปล่อยวางแล้วประมาณนั้นก็ประมาณนั้นก็รอดูว่าจะมีคนไหนเข้ามาอีกวนเดี๋ยวว่าจะวนเวียนไปมาหรืออาจจะมีสมาชิกใหม่อยากได้เขาเรียกว่าอยากจะให้คนเยอะแล้วก็มีแฟนของอาร์มใช่ไหมที่โผล่เข้ามาใช่ต้องเจอนะน่ารักเกี่ยวกับแฟนเฮ้ยแฟนเพื่อนขอแฟนเพื่อนนะขอโทษไม่น่ารักดีคือเขาเฮ้ยคนนี้ใจกว้างนะมาไหมอ่ะใจกว้างหมายถึงจะให้กูตกไม่ได้ใจกว้างคือเขาแชร์หัวเขาได้จริงเหรออาร์มเนี่ยเชื่อไหมอาร์มเนี่ยคือโดนพี่ท็อปล่อตูดโดนในไอพีล่อตูดมาหลายรอบแล้วก็ไม่เป็นไรใจว่างไงน้องนาเชียร์อัพ
ตลอดสู้ๆค่ะช่วยหน่อยค่ะพี่อาร์มเขาแบบว่าตูดเขาขี้ไม่ค่อยเขาเรียกว่าขี้ไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้ก็เลยสบายใจเลยจริงๆอยากให้น้องมาน้องนาน้องมาน้องนามาอีกเหมือนกันเออเป็นสีสันเพราะว่าน้องนาเขาคุยเก่งนะเท่าที่เราถ่ายด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าเออเขาสามารถพูดอะไรได้เหมือนกันเออนะไม่กลัวกล้องอ่ะเอออะไรอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นสีสันในรายการจริงๆก็อยากมีผู้หญิงไงโผล่ในรายการบ้างจริงเอาเมียมาดิเมียกลัวกล้องเอาเมียมาดิเออเมียเขินกล้องว่ะเออเนี่ยปัญหาบอกอยู่เนี่ยว่าส่วนใหญ่จะกลัวกล้องกันทั้งหมดกล้องมีวิธีแนะนำตอนที่ทำการบ้านเนี่ยมันก็ถ่ายซะบ้างมันก็จะเป็นการวอร์มอัพไปที่ทำการบ้านครั้งสุดท้ายม .6 กันดิทางบ้านสงครูป่ะคณิตจำได้วิชาสุดท้ายที่ทำการบ้านสงครูเป็นคณิตยากนะโอเคเราไปถึงปีหน้าเลยตอนเย็ดใช่ไหมตอนเย็ดเนี่ยเอาเลยไปคราวนี้คือเราพูดกันถึงเรื่องปีเก่าๆที่ผ่านมาก็ประสบการณ์ก็ใช่สอนมาเรื่อยๆลองมาโพสต์ดูก็ได้อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนชอบเทปไหนเรามากที่สุดใช่แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบไอ้ Fantastic Four ไงสังเกตว่าเหมือนงานสกรีนเนี่ยเดี๋ยวงานสกรีนมีให้ดูแน่เดี๋ยวค่อยอย่ารีบนะยังมีเดี๋ยวต่อไปดูรูปอะไรได้ครบหมดแล้วคลิปวิดีโอได้ครบหมดแล้วไปถ่ายอินเสิร์ตอีกรอบนึงวันนั้นลืมถ่ายอินเสิร์ตพี่วิ่งกลับไปถ่ายอินเสิร์ตอีกรอบนึงดูดิมีเลี้ยงคงหรือข้าวบ้างมั้ยกูทำได้กูไปที่งานข้าวกูโดนเอาไปทิ้งกินได้กี่คำกินได้3คำเมื่อกี้แม่บ้านเขาขยันก็แม่บ้านเขาขยันไงเห็นอะไรลูกหูลูกตาไม่ได้เก็บเก็บทิ้งแม่บ้านที่นี่เก็บหมดคือกูกินกูต้องถืออย่างเงี้ยวางไม่ได้นะถ้าวางบ้านนี้เห็นไม่มีใครเฝ้าโดนทิ้งตลอดเลยแน่นอนไม่ได้เลยไม่จะบอกว่าพี่จะชอบถามน้องๆเวลาเจอเฮ้ยชอบเทปไหนมากที่สุดชาเทปไหนอะไรเงี้ยเจอเรารู้จักเราเทปรู้จักเราเทปอยากรู้เหมือนกันว่าชอบเทปไหนมากที่สุดลองคีบพิมพ์คีบพิมพ์ไว้ทีนี้เราพูดถึงปีหน้าบ้างผ่านไปแล้วกับปีเก่าปีหน้าคิดว่าจะมีอะไรอีกไหมช่องเราไหมเอาช่องเราเอาช่องเราก่อนใช่ไหมช่องเราก่อนจะมีที่อะไรไหมคิดว่าอยากจะทำอะไรบ้างเอาคิดสิ่งที่อยากจะทำเราจะเพิ่มอันนี้มาคือเราคุยแต่เรื่องหนังทุกอย่างที่ในช่องเราจะเป็นหนังนี่เราจะอยากจะแบบเพิ่มอะไรใหม่เพิ่มอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับหนังเพราะส่วนใหญ่สังเกตคนที่มาดูหนังเนี่ยจะชอบพูดถึงเรื่องกินใช่ผมจะซื้อสแน็คซื้อนู่นนี่นั่นมานั่งกินเดี๋ยวผมซื้อข้าวมารอดูพี่เลยเดี๋ยวผมไปหาขนมมารอดูเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็สอดแทรกมาใช่พูดได้ว่าสอดแทรกก่อนเพราะเริ่มแรกเราจะมีรายการอะไรนะน้องน้องน้องหนูชิมหนมน้องหนูชิมหนมกล้าพูดอย่างนึงว่ารายการเนี่ยยังไม่มีคนทำกูกล้าพูดนี้นะว่ายังไม่มีคนทำแบบกิมมิกประมาณนี้ยังไม่ค่อยมีก็ลองดูแล้วกันมันเหมือนกับรายการอื่นๆแหละที่กินชิมหนมอะไรนี่แหละแต่เราก็พยายามทำอะไรที่เขาเรียกว่าใส่กิมมิกแปลกๆเข้าไปเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นลองดูจะมีเรื่องพี่จะใช้คำหนึ่งว่าใน Exit เนี่ยเราจะคิดอย่างนึงแล้วทำอีกอย่างทำไม่ใช่เออมันจุยคิดอย่างนึงแล้วพยายามแตกออกมาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทำรายการหลากหลายขนาดนั้นเราพยายามที่แบบว่าเขาเรียกว่าก็พยายามใช้ศักยภาพความเป็นอินทรีย์ได้รับสมองพวกกูด้วยคิดเรื่องหนังเนี่ยเราก็พยายามแตกย่อยในปีหน้าเนี่ยจะพยายามแตกเรื่องรายการอาหารออกไปบ้างแล้วกันจะได้มีใจเรื่องกินคนเรานะดูหนังกับเรื่องกินมันก็มันเป็นปัจจัยแล้วกินที่การนอนใช่ไหมอีกหน่อยเราก็ทำเรื่องกินแล้วอีกหน่อยทำเรื่องขี้เรื่องปี้ก่อนเรื่องขี้ข้ามได้ไหมขอเรื่องปี้เลยปี้เลยทำเรื่องปี้มีคนบอกอยู่พี่รีวิวนางเอกเอวีนางเอกเอวีอะไรงี้ได้ไหมเดือนมกราไอพีจะไปญี่ปุ่นฝากมันเข้าไปสัมภาษณ์นางเอกเอวีมาเชื่อว่าสามารถเข้าได้สมมติหาเลยว่าเฮ้ยค่าย S1 อยู่ไหนเข้าไปเลยพี่ขอสัมภาษณ์ใครสักคนไอพีคุยกันรู้เรื่องพี่มันคุยภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าเห็นมันคุยภาษาอังกฤษได้นี่เอาแล้วคิดว่าคนญี่ปุ่นก็คุยภาษาอังกฤษกับมันได้ไหมล่ะญี่ปุ่นเขาไม่สนญี่ปุ่นก็คุยภาษาเขาเออ Google Translate ไงพิมพ์ใน Google เลยแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็ Google ไงใช้ Google พูดแทนได้น่าสนุกนะไม่จริงๆน่าสนใจเหมือนกันนะสมมติถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกโดยที่อาพี่เนี่ยโง่กิจสุดเลยสมมติกูต้องไปเที่ยวเมืองนอกเลยอยู่วันนึงโดยที่กูมีแค่ Google Translate จะสั่งอาหารก็ขอเฟรนช์ฟรายครับขอเฟรนช์ฟรายครับแล้วก็กด Google ให้พูดดีนะมีใครสนใจออกทุนไหมเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วก็เนี่ยใช้วิธีนี้ดำรงชีพกันคือจะให้เขาออกทุนให้พวกกูได้เอ้าไม่รู้พูดไปเรื่อยๆเหมือนซื้อหวยอ่ะมันอาจจะถ
ถูกมั้งก็ได้จั่วไปจั่วไปถูกไปร้อยๆจั่วไปร้อยๆอยากเห็นว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องเขียนมาพร้อมกับรายการที่ทำนะทำนะเขาจะใช้ทำนะหนูไม่ใช่เขียนมาพร้อมกับบอกงบที่พร้อมให้เราเดี๋ยวเราจะคัดเลือกเองรายการเที่ยวก็น่าทำนะจริงจริงอยากทำแบบนั้นรายการเที่ยวน่าทำอีกอย่างที่อยากมีในรายการนี้คืออยากกูอยากมีกินสกีนอยากมีมีใครสนใจบริจาคไหมเอากูพูดตรงๆไงบริจาคภาคเขียวสังเกตว่ากูจะพูดตั้งแต่ปีแรกขอสปอนเซอร์ขอนู่นนี่นั่นมาสนับสนุนไม่มีสองปีของแน่เลยบริจาคเอาเลยอยากใครมีผ้าเขียวเขียวผ้าเขียวเขียวมาจริงๆแล้วคือมันจะได้เขาเรียกว่าพื้นหลังอย่างน้อยมันอาจจะมีอะไรให้ดูว่าพื้นหลังนี้รายการมันจะมีแบบว่าไปแบบเกี่ยวกับเกมบ้างนะเกี่ยวกับเกมบ้างเกี่ยวกับการ์ตูนบ้างบางทีเทรลเลอร์อาจจะเปลี่ยนจากมุมล่างไปอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูใช่มันมีได้รับการสนับสนุนนี้เราก็ไปได้เรื่อยๆเขาเรียกว่าสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะให้มีในปีหน้าคาดหวังจะมีหรือเปล่าแต่มึงรับบริจาคติ๊กสกีนนะจุดนี้แค่จุดนี้เขียวแก่จุดนี้เขียวอ่อนจุดนี้เขียวสว่างเฮ้ยเอามาพื้นเดียวพื้นเดียวดิพื้นเดียวบริจาคไงเขาบริจาคมันน่าจะแบบเฮ้ยพี่ผมมีเอาว่าใครอยากบริจาคอะคุยกันก่อนอย่าพยายามส่งมาเองคุยกันก่อนมาพูดหนังในปีหน้าบ้างเท่าที่ดูแบบทีเซอร์เทเลอร์แล้วอยากไล่ทีละคนเลยก็ได้เอาคนละสองเรื่องไล่ออกทีละคนเอายิ้มก่อนได้ไหมยิ้มก่อนเรื่องแรกก่อนเลยคือที่อยากดูก็คือเรื่องเอเลี่ยนโคเวนแนนต์มันเป็นการกลับมาของลิลลี่สกอตแค่นั้นเองก็เราก็ยังเขาเรียกว่ายังรู้ไม่มากว่าเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอะไรน่าจะประมาณว่ายานดาวอากาศเนี่ยมันชื่อยานโคเวแนนต์เนี่ยไปพบเจอกับดาวที่แบบเอ้ยคิดว่าน่าจะดีอะไรเงี้ยแต่ทำไปทำมามีเอเลี่ยนอยู่อะไรประมาณนั้นมันจะมีมันต่อกับเรื่องไอ้โพรมีเทียสไงไปดูไหมมันต่อกันมาก็น่าดูดีเหมือนกันแค่นั้นเองก็พูดถึงปีหน้าก็จะมีเรื่องนี้ Pirates of the Caribbean 5ก็ได้ดูเทเลอร์กันไปก็น่าสนใจนะว่าส่วนตัวชอบแฟนชายนี่แล้วชอบภาคไหนมากสุดจริงๆชอบถ้าจำไม่ผิดภาค2มั้งเดวิดโจนใช่ไหมเออเดวิดโจนใช่จริงๆอ่ะถ้าดีสุดคือภาคแรกแต่กูชอบภาค2ทำไมเพราะมันเหมือนกับเราได้รู้จักอะไรหลายอย่างอะอะไรเงี้ยด้วยความที่กูชอบอะไรที่หนวดๆนะพิศาจประหลาดๆอะไรที่จะชอบรู้ทำไมอ่ะพี่ท็อปอ่ะอยากดูเรื่องนึงเห็นเทเลอร์หนังเรื่องนึงชื่อ The Wall จอร์จีน่าที่โดนยิงนอนกลางทะเลทรายแล้วก็ทั้งเทเลอร์มีแค่นั้นแหละอันนี้ก็น่าดูคือเซตติ้งมันอยู่ตรงที่ว่าสถานการณ์มันเลวร้ายตรงที่มันเป็นทะเลทรายกว้างๆนะมึงไม่สามารถหนีไปจากจุดนั้นได้อะไรงี้มันไม่มีการวิ่งเลาะตามตึกมันไม่มีนะมันเป็นทะเลทรายเลยมันติดแงกอยู่ตรงนั้นไงคราวนี้ก็เลยมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรว่าหนังระทึกขวัญอ่ะความระทึกขวัญขึ้นมันก็น่าสนใจดีถ้าพูดถึงกิมมิกมันใช้คล้ายๆกับเรื่องนี้เป็นเรือที่แค่ a drive ใช่ไหมที่ลืมเปิดที่เนี่ยไปให้ได้พี่มองว่าหนังที่เป็นวันโลเคชั่นแบบนี้มันไม่ค่อยมีเป็นหนังสงครามแบบนี้ป่ะทีมแบบเหมือนทหารอย่างเงี้ยยังน้อยป่ะอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ถ้าจั่วเป็นหนังสงครามหนังทหารเนี่ยต้องเห็นลบราฆ่าฟันระเบิดปุ่มตามปืนนู่นนี่นั่นแต่นี่มันน่าจะกดดันในอีกความรู้สึกนึงนะก็น่าดูดีจอร์จีน่าด้วยแหละว่าไปจอร์จีน่าพูดถึงนักพอเป็นนักมวยปล้ำเนี่ยจะไม่เคยเห็นอยู่ในหนังที่เอ้ยเรื่องแบบนี้บทมันเข้มข้นขนาดนี้ใช่ส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังที่แบบดูในบ้านโฮมวิดีโออย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะดูก็คือจิปเปอร์คิปเปอร์สามจิปเปอร์คิปเปอร์จิปเปอร์คิปเปอร์ใช่เฮ้ยเป็นฆาตกรอีกคนที่ชอบนะคือเป็นหนังสแลชเชอร์ที่ไอ้เหี้ยมันฝังค่อนข้างฝังใจกูแล้วทำไมมันไม่ใช่หนังดีอะแต่ฝังใจกูอะคือภาคแรกมันโอเคจริงๆภาคแรกดีสุดแต่ภาค2กูชอบมากทำไมไอ้ที่มันอยู่ในรถโรงเรียนนั่นแหละมีซีนนึงจำฝังใจเลยโดนตัดคอกูนึกว่าเจ็ดแม่ตายแล้วตอนนั้นอ่ะโดนตัดคอรู้ว่าเจ็ดแม่ตายแล้วอาจจะมีอีกตัวหรือเปล่าไม่เป็นหัวไอเด็กนั่นเป็นหัวทดแทนไงหัวแทนอ่ะเป็นหัวไอเด็กที่ตัดมาแล้วก็มันกินเข้าไปโอ้ยเป็นอะไรที่ผมดูแล้วเยี่ยสนุกเนี่ยคือความสนุกแท้ๆที่เราหาดูไม่ค่อยได้ในหนังสมัยเนี่ยแล้วผู้กำกับคนเดิมด้วยภาค3ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วมันไม่ต้องเมคเซนส์เลยนะใช่มันไม่ต้องเมคเซนส์อะไรคือต้องอะไรมากเอาสะใจอย่างเดียวมึงคิดอย่างเดียวมันมีอะไรกิมมี่ของมันว่าทุกกิ๊บ3ปีมันจะตื่นขึ้นมาแดกอะไรแล้วหยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้แล้วมันจะไปเองคือมันมาเองไปเองอ่ะมึงหยุดมันไม่ได้ใช่ก็เลยพูดว่าหยุดไม่ได้ไงก็เลยอืมใช่ก็เลยนี่คือความครีเอทีฟที่เดี๋ยวนี้หาดูได้ยากไม่รู้นะสำหรับกูหาดูได้ยากใช่พี่มองว่าผู้กำกับ
พักหลังๆเนี่ยบางคนเขาจะทำหนังสแลชเชอร์แบบนี้แต่เขาคิดเยอะเกินไปใช่บางทีอาจจะต้องแบบไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นก็ได้ไงเน้นความสนุกกูคิดว่าถ้าเกิดอยากจะทำหนังทั้งเรื่องกูอยากจะทำหนังให้สนุกแบบนี้เออไม่ต้องดีเลยมากแต่สนุกชิบหายเลยอย่าคือประมาณว่าอย่าเพิ่งคิดว่าให้มันดีแค่ไหนทำให้สนุกก่อนใช่หนังสแลชเชอร์เนี่ยพี่มองว่าน่าจะมองประเด็นหลักคือมองว่าทำยังไงให้เอาคนดูให้อยู่แค่นั้นก่อนไอ้เรื่องแบบความอะไรอย่างนั้นความเล่าเรื่องอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเอายังไงให้มันอยู่กับให้คนดูอยู่กับหนังเราให้แบบจบเรื่องอะได้ก่อนแล้วภาคสองทำได้ด้วยภาคสองจำได้ภาคสองสนุกภาคสองสนุกเจมข้าไม่เท่ากันยังนึกไม่ออกอ๋อสำหรับพี่คือเพิ่งดูเมื่อกี้มันมีหนังเรื่องนึงพี่เป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วหนังอีกประเภทที่พี่ชอบดูคือดูกรณีศึกษาเวลาทำซีจีเรื่องโกสต์ในเดอะเชลนั่นพูดไปแล้วไม่อยากพูดถึงมีอีกเรื่องนึงชื่อเรื่องโคม่าไม่รู้เหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแต่ว่าเราจะเห็นซีจีในแบบที่มันไม่จริงแหละเรารู้เลยว่ามันเป็นงานคอมโพสิชันแบบอัฟเตอร์เอฟคอมโพสิชันแบบงานอัฟเตอร์เอฟเฟกต์แบบแก้แทบจะทุกอย่างพี่ก็เลยรู้สึกว่าอยากดูเรื่องเนี้ยอยากดูว่ามันลองดูว่ามันคืออะไรวะอยากดูด้วยทีมเป็นใครอะไรยังไงมีผลงานเดิมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันงานไม่ได้ดีนะแต่ว่าพี่มองว่าเอ้ยมันพี่ชอบน่าสนใจสำหรับตัวพี่คือน่าสนใจอ่ะอีกเรื่องนึงที่สนใจอะไรนะบอสเบบี้บอส The Boss Baby The Boss Baby ก็ดูแล้วก็น่าสนใจดูเทรลเลอร์มันก็กวนๆอ่ะกวนตีนดีเป็นคนชอบอะไรกวนตีนชอบกวนตีนพูดเลยว่าแบบใสๆแบบเนี้ยแฟนพี่น่าจะชอบนั่นก็หมายถึงว่าพวกเด็กๆสาวๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบพูดเลยว่าสำหรับใครที่อยากแบบไปเดทกับสาวเนี่ยเรื่องนี้น่าจะไปดูบอสสำหรับสาวที่หมอยังไม่ค่อยขึ้นใช่ดูได้พอดีเพิ่งไปแว็กมามันเหมือนเป็นพวกสายสืบกลุ่มสายลับเด็กอะมีแบบปลอมเข้าบ้านเออมันเป็นกลุ่มมันเป็นเหมือนเป็นองค์กรสายลับที่แบบว่าเป็นเด็กหมดเลยแล้วก็ออกมาทำภารกิจอะไรสักอย่างมันเหมือนมันเคยมีหนังอยู่เรื่องนึงที่เป็นเด็กจริงๆไม่ใช่แอนิเมชั่นสมัยก่อนนานมาแล้วช่วงโอมาลูนแถวนั้นอ่ะไปดูอยู่ที่แบบเป็นเด็กสายลับอย่างนี้เลยเนี่ยนะสายลับอย่างนี้เลยแต่เป็นเรื่องสายลับนั้นเยี่ยมมากเลยนะเยี่ยแต่กูชุกสนุกนะตอนนั้นเคยดูอยู่เคยดูเมื่อหลายรอบเลยถ้าหนังเด็กพี่ก็คงโอมาลูนแหละช่วงนั้นดูบ่อยดูบ่อยอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวเดียวเลยชอบมันมีภาคนึงที่แบบมันเป็นเด็กอะแล้วที่ไปไต่ตามตึกไปโอ้เด็กคนเดียวแม่งตามจับเด็กคนเดียวเชื่อผู้ใหญ่สองคนทำไม่ได้แต่มันกิมมิกมันน่ารักสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรดูแบบเบาสมองแต่ก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงหนังในปีหน้าเนี่ยมันมีข่าวสารที่พูดไปในหนังนิวก็มีบ้างแล้วจริงๆเราไม่ได้พูดถึงเรื่องหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรเลยเพราะว่าเราไปดูอยู่แล้วเรื่องนี้ไปดูอยู่แล้วใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรสนิยมส่วนตัวล้วนที่เลือกกันมาเนี่ยเราลองเลือกว่าถ้าไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่คือเราไม่อยากพูดหนังซูเปอร์ฮีโร่ไงถ้าพูดหนังซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่กันซะหมดไงเพราะว่าโลแกนนี่ก็อยากดูสไปเดอร์แมนคัมมิ่งโฮมคัมมิ่งก็น่าดูอะไรเงี้ยต่ออีกต่อไอ้ยังไม่เห็นไคโดอ่ะ DC อ่ะไคโดของ DC อ่ะก็น่าดูไอ้ไคโดอ่ะไคโดเหรอไอ้อควาแมนอ่ะกูเรียกมันไคโดเติมเขาเหมือนไคโดเลยนะถ้ามันมีเขานี่ไคโดชัดๆอ่ะก็ว่าจริงมันมีหลายเรื่องนะถ้าพูดถึงซุปเปอร์ฮีโร่มันเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแบบตามพวกเราอยู่ก็ต้องไปดูกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช่ใช่แต่ดีไม่ดีก็ไปดูกันก่อนก่อนจะไปอวยพรสักนิดปีใหม่เราจะก้าวผ่านคืนวันที่เหลือลายไปด้วยกันขออวยพรแบบสมมติพี่โทนี่ผีมาเองเลยอวยพรแบบนั้นเคยด้วยมึงพี่ไปเจอเม็กซิมเคยด้วยมึงเคยพูดอะไรกันเลยหนูสูงมากรักคุณบอกตรงๆว่าทนไม่ได้ลิ้นเป็นเหี้ยอะไรนี่เชื่อไหมขับรถวันเนี้ยหน้าวันที่ถ่ายเนี่ยก่อนจะมาถ่ายช่วงเช้ากูขับรถโอ้ยขับรถไปทำธุระแล้วเปิด3รอบอะระหว่างขับรถอะช่อง 97.5 มันยังไม่เจ๊งก็เขาก็เจ๊งแล้วแต่ก็น่าจะแบบทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดสัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันยังฟังได้อยู่เขาเปิดเพลงเนี่ยซ้ำ3รอบมากกูฟังแล้วกูมีคำถามในใจเลยว่าเป็นเหี้ยอะไรวะตรงตรงตรงมันตรงคืออะไรวะคือบางทีพี่เขาอาจจะเพิ่งไปฉีดอันนี้ไงถอนฟันไงเอกลักษณ์และยาชายังไม่หายดีเขาร้องอย่างนี้ตั้งหลายปีแล้วไงถูกแต่ว่าคือ
ูตลกอ่ะดีเจเขาก็เชียร์อัพไงโอ้ยอดวิวมัน63ล้านวิวนะครับนี่เป็นที่นิยมมากบอกตรงตรงทองไม่ได้อะไรวะเดี๋ยวตรงให้อวยพรเข้ามึงพูดเหี้ยอะไรกันเนี่ยอวยพรอวยพรหน่อยอะไรพี่โอเคมาอวยพรไปหน่อยพี่ก่อนก็ได้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็คือปีใหม่แล้วคาดว่าหลายๆคนเนี่ยภายในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเยอะแยะมากมายทั้งดีและไม่ดีเอ็กซีฟก็เหมือนกันถือว่าคำอวยพรเนี่ยถึงเพื่อนๆทุกคนและถึงเอ็กซีฟทุกคนด้วยก็คือขอให้ในภายในปีใหม่เนี่ยมันผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่างราบรื่นเหมือนที่เลขที่อะไรนะ24ที่เรามาใช้อ่ะให้มันแบบเฮ้ยช่องเนี้ยให้มันไปได้ไกลๆและให้มันส่งผลเนี้ยถึงทุกคนด้วยที่ติดตามเราที่ดูเราขอได้รับพรพร้อมกันคนเรามันไม่มีทางที่จะไม่เจออุปสรรคเลยแต่ว่าขอให้ปีใหม่เนี้ยผ่านง่ายผ่านง่ายคล่องคล่องเออคล่องคล่องเจออุปสรรคก็แค่แบบเอ้ยสะดุดเดินต่อได้พอไม่ถึงกับต้องล้มหัวคำมันอะไรกันไปอะไรเงี้ยขอให้โชคดีสาธุอ่ะพี่ยิ้มพี่ยิ้มผมเรียกกูพี่นะกูน้องเล็กไงน้องเล็กไม่รู้จะอวยพรอะไรมากผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรมากเชื่อในความพยายามของแต่ละคนถ้าเราพยายามอยากจะทำอะไรสักอย่างมีน้องๆหลายคนอยากจะตามความฝันเกี่ยวกับเรื่องหนังบ้างเรื่องเพลงเรื่องดนตรีเรื่องอะไรก็แล้วแต่น้องคนนั้นน่ะขอโทษทีจำชื่อไม่ได้แต่น้องคนนั้นที่มาที่บอกว่าเขาอยากจะเป็นผู้กลับด้วยน้องสามคนน้องคนใช่มีหลายคนที่อยากจะทำงานในสายนี้ก็ขอให้สู้แล้วกันเพราะว่าเส้นทางนี้ยังยาวไกลใช่พี่ก็ยังจะสู้อยู่เหมือนเดิมใช่เราก็อยากจะทำอะไรของเราบ้างเหมือนกันมีผลงานของเราพี่ก็เชื่อว่าปีต่อไปมันก็น่าจะขยับความสามารถอะไรของเราได้อย่างน้อยตัวเองก็อิมพูฟขึ้นถึงผลงานจะไม่มีมากขึ้นตัวเองอิมพูฟขึ้นโอเคแล้วโอเคแล้วแค่นั้นเองเรื่องมีความสุขเรื่องสุขภาพแล้วก็ขอให้ดีกันทุกคนใช่แค่นั้นเสริมๆอีกอย่างหนึ่งนึกออกก็คือเขาบอกว่าเป้าหมายคนเราอะไอความสำเร็จอะมันไม่มีทางมาเดินหาโชคชะตามันไม่มีจริงมันเป้าหมายหรือโชคชะตามันเป็นเหมือนเสาหินที่อยู่กลางทะเลทรายเลยเว้ยหินกลางเราแค่ใช้ความพยายามที่ยิมบอกเดินไปหามันทุกอย่างมันไม่ได้ยากเราแค่เอาตัวเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันก็จะได้เห็นเองอย่าอยู่นิ่งๆมันไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่นิ่งๆเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้กำกับเองนะตอนนี้ที่ได้ทำหนังใหญ่เนี่ยพูดเลยว่าโชคชะตาเขาก็ยังต้องสู้อยู่คือว่าคนเราสู้อยู่ตลอดสุดท้ายแล้วทำต่อไปเอาตัวเองเข้าไปใกล้เดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็สำเร็จเองใครจะสอบอะไรเขาเรียกว่าใครจะมาสอบจะมาสอบเข้าเรื่องทางภาพยนตร์อะไรนี่ก็ขอให้ได้แล้วกันสู้เข้าแต่สมมตินี่บอกตรงนะถ้าใครไม่ได้เรียนหรือพ่อแม่ไม่ให้เรียนหรือสอบไม่ได้ผู้กำกับที่ไม่จบภาพยนตร์และเป็นผู้กำกับมีเยอะมีเยอะใช่อยู่ที่การเรียนรู้ในตัวเองใช่ประมาณนั้นอาเจมอ่ะก็สรุปเลยแล้วกันทั้งของทั้งพี่ท็อปของทั้งยิมส่วนการอวยพรก็พี่ท็อปอวยพรไปแล้วยิมก็เชียร์อัพไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรบนโลกนี้เว้ยที่ทำไม่ได้แม้กระทั่งคนสมัยก่อนที่คิดว่าคนเราจะบินไม่ได้ทุกวันนี้คนเราก็บินได้ถูกไหมสมัยก่อนคนซักผ้าด้วยมือทุกวันนี้ก็มีเครื่องซักผ้านึกภาพว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์จุดไฟด้วยไม้จุดไฟด้วยเขาแบบเขาจะรู้ได้ไงว่ามีสวิตช์กดปุ๊บเดียวสว่างเลยใช่หรือว่าเพราะฉะนั้นถ้าลองคิดในมุมวันนี้ว่าอนาคตข้างหน้าที่คุณกำลังจินตนาการอยู่ไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ช่างมันเป็นไปได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเราทำมันมากน้อยแค่ไหนทำถูกทางหรือเปล่าด้วยมีรูปหนึ่งที่เห็นในเน็ตบ่อยๆมันเป็นรูปธรรมดาเลยแต่พี่ชอบมากคือมันเป็นรูปแบ่งครึ่งเหมือนเป็นการ์ตูนแบ่งครึ่งอีกครึ่งบนน่ะขุดจะถึงเพชรแล้วแต่ออกกลับซะก่อนกับอีกรูปนึงถอนหายใจขุดต่อทีเดียวถึงเพชรเลยอะไรเงี้ยมันเป็นแค่นี้เองเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันแต่อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าทำไปเถอะอะไรที่เราคิดว่าดีคิดว่าชอบทำต่อไปแล้วก็บอกเลยว่าถ้าน้องๆคนไหนที่ดูรายการเนี้ยแล้วแบบอยากมีรายการบ้างอยากเป็นผู้กำกับเหมือนอย่างที่พี่ท็อปพี่ยิมพูดไปก็ดีทำเลยครับทำเลยเริ่มจากลงมือทำพูดได้เลยว่าเดี๋ยวนี้หนังอย่าไปมองว่าเฮ้ยต้องใช้เงินคุณมีมือถืออยู่ในมือมือถือบันทึกวิดีโอได้คุณทำจากได้แล้วใช่รู้จักโปรแกรมใช้ตัดต่อก็ทำได้แล้วใช่ไหมทำได้แล้วอยู่กับว่าทำแล้วก็พัฒนามันไปทางไหนมากกว่ามันมีสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญนะคืออย่าให้น้ำลายของใครมาทำลายฝันของเราใช่ไหมเพราะว่าใครก็ได้พูดจะทับถมคุณแค่ไหนแต่ถ้าเราอ่ะมันจ่ายยึดมั่นสักอย่างยังไงก็ถึงเขาบอกว่า
คุณคือคนที่ล่าฝันอยู่นะแต่คุณยอมให้คนที่แพ้ไปแล้วอ่ะมาทำให้คุณแพ้เหมือนเขาอีกมันอยากไปอย่างแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงเด็กรุ่นใหม่พูดถึงเด็กรุ่นใหม่พูดว่าเด็กรุ่นใหม่นะย้ำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความคิดของคนรุ่นก่อนไม่ได้บอกว่าเขาถูกเสมอแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดเสมอไปเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูฟังมาเขาเรียกว่าฟังประสบการณ์เขาฟังประสบการณ์เขาประสบการณ์ในยุคนั้นเนี่ยสังเกตว่าผู้ใหญ่บ้านเราไม่ได้บอกว่าใครแล้วกันจะชอบพูดว่าอย่าทำเลยอย่างนี้ผมทำมาแล้วมันไม่ดีมันไม่เวิร์กอย่าทำแบบนั้นนะเพราะผมทำแล้วมันพลาดแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะทำทางนั้นสำเร็จก็ได้เขาอาจจะไม่ถนัดทางนั้นจริงๆก็ได้อย่าเอาความคิดคนอื่นอ่ะมาเป็นความคิดตัวเองให้เอาความคิดตัวเองเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นฐานไว้ก่อนที่เหลือก็เอาอย่างอื่นมาเสริมมาแต่งมาแก้ในสิ่งที่เราเป็นให้ดีที่สุดรับรองว่าไม่ว่าจะทำอะไรในชีวิตเนี้ยมันได้หมดเขาบอกว่าโลกอ่ะโลกสมัยนี้มันไม่มีเขาเรียกว่าคอนฟลิกต์ที่เซตไว้แล้วอ่ะคอนฟลิกต์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยคนสมัยก่อนก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบเรานะถูกปัญหามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเหมือนอย่างเรื่องยกตัวอย่างวงการเพลงโหยสมัยก่อนนี่คือต้องเข้าค่ายนะเอาใจต้องเข้าค่ายนะสู้กันยอดขายนะเพราะทุกคนไม่มีอินเทอร์เน็ตไงพอทุกวันนี้มีอินเทอร์เน็ตโอ้โหเปลี่ยนไปนะใครก็ได้เพลงนี้คือไม่ได้ทำขายนะเพลงนี้คือทำเพื่อให้ดังจะได้ขายโชว์ใช่ยุคนี้เป็นการขายโชว์คนละยุคกันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวอีก10ปีต่อไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครสามารถที่จะจับกระแสได้ก่อนว่าเขาเรียกว่าอัดแอปตัวเองเข้ากับเหตุการณ์การสถานการณ์ในช่วงพวกนั้นไปไงก็สู้ๆนะครับทุกคนครับพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็มีผลงานอะไรก็เอามาพูดคุยกันได้นะมาพูดคุยกันได้ถ้ามีโอกาสก็อาจจะช่วยกันสนับสนุนกันไปนะครับยังไงก็ฝากพวกเรา Exif ตอนนี้ก็2ขวบแล้วครับ2ขวบอริบูนเราครบวันไหนครบวันที่อ้าวบอกไปแล้วนี่บอกไปแล้วยังไม่บอกไม่ใช่หมายถึงว่าบอกไปให้ทายว่าเฉลยเลยแล้วกันเฉลยตรงนี้เลยแล้วกันว่าพวกเราก่อตั้ง Exif มาวันที่14ธันวาปี2014ถ้าพูดเป็นเลขก็คือ14 12 14มันก็เลยเป็นเลข24เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเอ็กซิฟพอดีนั่นแหละก็ครบรอบ2ปีกว่าแล้วใช่ตรงนี้แล้วมีบริบูรณ์แล้วนะครับก็ยังไงก็พวกเราจะโตไปทางไหนก็รอขอเขาเรียกอะไรขอกำลังใจแล้วกันอยู่กับพวกเรากันไปนานนะครับยังไงก็ฝากแชร์ออกไปบอกเพื่อนบอกหลานอะไรมีอะไรมาใหม่ๆก็ติดตามกันไปตอนนี้ฝากอีกเรื่องนึงคือคลิปลงช้าบ้างเร็วบ้างแต่ลงไม่มีเลิกไม่เลิกแต่ช้าบ้างเร็วบ้างก็แค่นั้นเองใช่วันนี้พวกเรา3คนนะครับแล้วก็ทีมงานที่ไม่ได้มาร่วมในวันนี้ก็ขออวยพรปีใหม่ Happy New Year แล้วก็Merry Christmas หรืออะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาในช่วงปีนี้ปีใหม่แล้วทำตัวใหม่ใครอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จทุกคนแล้วกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีโพสต์เยอะมากกูจะเริ่มเลิกบุหรี่ขอให้เลิกได้โอเคสาธุครับมีความสุขมากทุกคนเจอกันปี2017บายบายบายครับ